ดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังอยู่กันกับพอดแคสเตอร์น้องหมีเช่นเคยนะคะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้นะคะเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่เราได้นำหนังสือของสำนักพิมพ์บิบลินะคะมานั่งเมาส์กันนะคะต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้รับสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นผู้สั่งหนังสือเล่มนี้เข้าไปในมหาวิทยาลัยของตัวเองนะคะพอหนังสือมาเนี่ยอันนี้เผื่อมหาลัยอื่นแบบใครมีโอกาสเนาะสำหรับสายมินิมอลลิสต์นะคะที่แบบอยากอ่านหนังสือแต่ว่าอาจจะไม่สะดวกในการที่จะออกเงินเองนะคะก็จะบอกว่ามีเป็นอีกหนึ่งออปชันค่ะก็คือเป็นผู้สั่งหนังสือเข้าไปยังห้องสมุดสาธารณะนะในกรณีส่วนตัวก็สั่งหนังสือเข้ายังมหาวิทยาลัยก็คือคนอื่นจะได้อ่านด้วยในขณะเดียวกันในฐานะผู้สั่งหนังสืออันนี้ต้องบอกนะของมหาลัยตัวเองคือพอหนังสือมาปุ๊บเขาก็จะเหมือนกับมีมาอีเมลมาแจ้งเราบอกว่าโอเคเนื่องในโอกาสที่ท่านเป็นผู้สั่งหนังสือขณะนี้หนังสือมาถึงแล้วคือเราก็จะได้เป็นเหมือนกับมือแรกนะคะในการที่จะยืมหนังสือเล่มนี้แล้วเขาก็มาบอกด้วยซึ่งก็เลยต้องบอกว่าเป็นคนแรกนะคะของห้องสมุดมหาลัยที่ได้อ่านเล่มนี้แต่ว่าหลายคนก็พอเรารีวิวเล่มนี้อาจจะอ่านไปแล้วนะคะดังนั้นก็นี่มาเลยบิบลิเนี่ยต้องบอกอีกครั้งว่าเป็นสำนักพิมพ์ที่หนังสือราคาไม่ถูกเอาซะเลยนะคะแต่ว่าก็ถ้าถามว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์เนี่ยดีไหมคือหนึ่งอย่างที่เราชอบเกี่ยวกับบิบลิเนาะวงเล็บถึงแม้จะไม่ถูกนะนี่ย้ำจังเลยเนาะก็คือว่าเขาจะมีที่คั่นหนังสือแบบพิเศษแถมมานะอย่างแบบสมมติเราซื้อเรื่องแบบเนี่ยเล่มนี้ก็คือที่เราจะรีวิวกันชื่อว่าหลุมลับเนาะหลุมลับเขาก็จะมีที่คั่นหนังสือเป็นเฉพาะเลยสำหรับหลุมลับนะคะคือเราก็รู้สึกว่ามันเฉพาะกิจดีแล้วก็มีความตั้งใจทำนะคะเผอิญว่าไม่ใช่หนังสือที่แบบเป็นของตัวเองไงเราก็เลยต้องคืนกับที่คั่นหนังสือนี้กลับไปนะให้ผู้อ่านท่านถัดไปได้ใช้เนาะอย่างไรก็ตามนะคะอ่ะมาดูราคาหนังสือเล่มนี้กับจำนวนหน้านะคะเป็นการเปรียบเทียบในเชิงเศรษฐศาสตร์สุดฤทธิ์นะคะต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้นะคะมีความหนาไม่มากนะคะอยู่ราวประมาณหน้าจบเนี่ยที่220นะคะก็คือราว220หน้าราคาเต็มนะคะของหนังสือจากปกก็คือ289บาทนะคะไม่ถูกนะคะถ้าถูกอย่างที่บอกส่วนตัวจะวัดว่าถ้าจำนวนหน้าสมมุติ250หน้า250บาทอันนี้เราโอเคนะคะเรทกลางอันนี้จัดว่าเป็นวรรณกรรมแปลร่วมสมัยนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นวรรณกรรมที่เราคิดว่าคนที่อ่านเมื่อทำเป็นวัยทำงานแล้วน่าจะเข้าใจในประเด็นเรื่องของสิ่งที่หนังสือเล่มนี้กำลังพูดนะคะต้องบอกอีกแล้วว่าเราสังเกตว่าบิบลิเนี่ยออกหนังสือที่พูดถึงเรื่องราวของความสัมพันธ์ในครอบครัวค่อนข้างเยอะนะคะเราไม่แน่ใจว่าสาเหตุที่เลือกเพราะว่าเป็นความชอบนะคะของเจ้าของสำนักพิมพ์หรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเพราะว่าคนกลุ่มนี้คือคนที่มี purchasing power นะคะนี่ถ้าพูดในเชิงของการทำธุรกิจก็ไม่แน่ใจแต่ว่าพออ่านนะตัวเองจะเก็ตเพราะว่าอยู่ในวัยที่เขากำลังเหมือนกับจริงๆอยู่อาจจะอยู่ในวัยเด็กกว่าตัวละครนะคะแต่ว่าเราเข้าใจนะด้วยหนังสือเล่มนี้มันจะตรงกับสิ่งที่ตัวเองกำลังเป็นนะเดี๋ยวจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังหนังสือชื่อหลุมลับนะคะหน้าปกก็จะเป็นบ้านหลังนึงที่มีเหมือนกับต้นไม้ขนาดใหญ่เริ่มที่จะเข้าไปปกคลุมบ้านนะคะเราก็ต้องนึกถึงบ้านที่แบบมีกิ่งไม้เก่าๆแบบเขาเรียกอะไรสาขาของต้นไม้มันนะแผ่ขยายไปแบบครอบคลุมไปยังตัวบ้านทำให้คนข้างนอกเนี่ยก็จะมองเข้ามาไม่เห็นตัวบ้านในขณะเดียวกันคนที่อยู่ในบ้านเองนะคะมันก็คือจากในรูปเนี่ยเราก็รู้สึกว่าถ้าเขามองออกมาเขาก็จะไม่เห็นอะไรมากยกเว้นเห็นต้นไม้เป็นหลักนะคะซึ่งจริงๆถ้าส่วนตัวก็มองว่ามันก็ได้ความสงบสุขนะคะความสงบอยู่แบบเหมือนคนอยู่ลำพังนะแต่ว่าพอเปิดอ่านเรื่องราวของหลุมลับเนี่ยเราก็รู้สึกว่าการที่ต้นไม้ครอบคลุมในมุมเนี้ยมันทำให้มองเป็นมุมบวกก็ได้แต่ถ้าเป็นมุมลบมันก็เป็นเทรดนะคะที่เข้ามายังตัวเรานะคะหน้าปกนี่คือเหมือนกับแบ่งเป็น2สีนะคะก็คือเป็นสีขาวก็คือเป็นโซนที่ยังเป็นตัวบ้านอยู่นะคะกับอีกโซนเป็นโซนข้างล่างนะคะก็จะเป็นโซนที่เป็นสีน้ำตาลนะคะทีนี้ตัวสีน้ำตาลเนี่ยพอเลื่อนลงมานะคะพอตัวสีน้ำตาลมันเลื่อนลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นเหมือนกับรากนะคะแล้วรากที่ว่าเนี้ยมันเหมือนกับมีโซนนึงเหมือนเป็นรูปคนหรือเราไม่รู้จะแปลว่าอะไรดีนะมันเห็นเป็นรูปอะค่ะแต่ว่าจินตนาการค่อนข้างแบบน้อยนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวของลุมลับเนาะ the hole นะคะชื่อภาษาอังกฤษ
หนังสือเล่มนี้หน้าปกเขียนเอาไว้ว่าหลุมปริศนาถูกขุดขึ้นมาในสวนและดูดกลืนแสงสว่างของทุกชีวิตลงไปนะคะหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณพยอนทเยยองนะคะโหแบบชื่ออ่านยากมากย้ำอีกทีพยอนทเยยองนะคะแปลโดยคุณตรองสิริทองคำใสนะคะส่วนของหลังปกเขียนว่าอนัตการนะคะอู้เป็นศัพท์ยากอีกอันหนึ่งของภาษาไทยเนาะอนัตการของชีวิตที่ไม่เคยย่ำกรายหรือจินตนาการถึงพริบตาเดียวชีวิตชายคนหนึ่งพลันถูกดูดกลืนสู่หลุมลึกดำดิ่งโอกีอาจารย์มหาวิทยาลัยวัย40กว่าฟื้นจากอาการโคม่าหลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์นอกจากเขาต้องสูญเสียภรรยาไปเพราะเหตุการณ์นั้นแล้วตัวเองก็ต้องกลายเป็นอัมพาตแถมยังพูดไม่ได้ทำได้เพียงกระพริบตาเท่านั้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่แม่ของภรรยาได้เข้ามาดูแลโอกีอย่างเงียบเชียบหลังออกจากโรงพยาบาลแม่ยายย้ายเข้ามาอยู่กับเขาที่บ้านจัดการไล่คนดูแลเลิกจ้างนักกายภาพบำบัดและกีดกันไม่ให้เพื่อนๆของโอกีเข้ามาเยี่ยมนอกจากนั้นทุกวันหล่อนจะขุดหลุมในสวนจนหลุมมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหล่อนไม่เคยบอกว่าขุดหลุมไปเพื่ออะไรแต่มันทำให้โอกีรู้สึกหวาดกลัวพฤติกรรมแปลกๆของแม่ยายหลุมที่ถูกขุดขึ้นในสวนร่างกายที่ขยับไม่ได้และอดีตที่ยังวนเวียนอยู่รอบตัวโอกีไม่รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นแต่เขาแน่ใจว่าทุกอย่างจะได้รับคำตอบเมื่อแม่ยายของเขาขุดหลุมเสร็จเมื่อทุกอย่างดูจะทำให้แต่ละวันของโอกีถูกดูดเข้าไปในความมืดมิดมากขึ้นเรื่อยๆเขาต้องพยายามรักษาแสงสว่างของชีวิตไว้ก่อนที่หลุมจะดูดกลืนมันลงไปตลอดกาลนะคะหลุมลับนะหรือว่า The Hole เขียนโดยพยอนทเยยองเป็นผลงานที่ชนะรางวัลเชอร์ลี่แจ็กสันนะคะนวนิยายเขย่าขวัญที่ตีแผ่ความจริงอันลึกลับในความสัมพันธ์และชีวิตที่เข้มข้นนี่คือนวนิยายเกาหลีชั้นเยี่ยมที่บีบหัวใจจนวางไม่ลงนะคะจนได้รับการเทียบเคียงกับ Misery ของสตีเวนคิงผลงานของโยโกะโอกาวะและเชอร์ลี่แจ็กสันส่วนตัวถามว่าถึงขั้นที่จะเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เราพูดว่าโอ้เทียบเคียงกับสตีเฟนคิงนะหรือว่าสตีเฟนคิงหรือเปล่าเนี่ยส่วนตัวก็ตอบว่ายังแต่หนังสือเล่มนี้บอกเลยอ่านจนจบเล่มแล้วเป็นหนังสือเล่มที่อ่านไปเรื่อยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเล่มที่อ่านระหว่างไม่ลงก็ได้นะเพราะว่าเรื่องมันต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะ220หน้าเป็นอะไรที่สามารถจะอ่านรวดเดียวโดยไม่เบื่อต้องบอกอย่างนี้ว่าหลายคนนะคือส่วนตัวผู้จัดรายการเนี่ยเป็นคือเราเริ่มจะสมาธิสั้นดังนั้นหนังสือไหนที่มันไม่ทำให้เราสนใจเนี่ยเราก็จะแบบอ่านสัก10หน้า5หน้าไปทำอย่างอื่นกลับมาอ่านใหม่ไม่เกิดขึ้นกับหนังสือเล่มนี้พอรู้สึกว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะมันทำไมอะไรเงี้ยมันคือการตั้งคำถามแต่ถามว่านิยายเรื่องนี้เป็นหนังสือที่แบบเฮ้ยสยองขวัญแล้วเราจะเจออะไรที่แบบในที่สุดหลุมนั้นมันจะพาไปสู่อีกมิติถ้าท่านคาดหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นเช่นนั้นนะคะต้องบอกว่าไม่ใช่มันเป็นเรื่องราวอีกแล้วนะคะหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดประเด็นอะไรเลยนอกจากเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะต้องบอกว่าส่วนตัวมีความรู้สึกทัชชิ่งกับเรื่องนี้นิดนึงเพราะว่าโอกีเนี่ยหรือว่าตัวเอกในเรื่องที่เขาพูดขึ้นมาเนี่ยเขาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเราเองก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะแต่ว่าพออ่านอันไปรู้สึกนะอาจารย์มหาวิทยาลัยในเกาหลีเนี่ยช่างแตกต่างจากอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศแห่งหนึ่งในอาเซียนอย่างเราจังเลยนะคะก็คือว่าโอกีเองเนี่ยดำรงชีวิตด้วยการที่จะเหมือนกับไขว่คว้าเนาะเหมือนกับได้ไปสอนข้างนอกนะคะหรือไปบรรยายที่อื่นเหมือนกับเรามองว่าอาชีพอาจารย์ของเขาเนี่ยในมุมของเขาเองเนี่ยมันเป็นตัวแทนแห่งการไขว่คว้าหาโอกาสที่ได้รับการหยิบยื่นมานะเป็นโอกาสที่จะได้ออกสื่อเป็นโอกาสอื่นๆที่มันเป็นเหมือนกับสปอตไลท์คือเป็นโอกาสอันดีนะคะหลีกเลี่ยงไม่พ้นว่างานที่เขาทำเนี่ยก่อนที่เขาจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยเคยผ่านขั้นตอนของการดูถูกเหยียดหยามหนึ่งก็คือว่าในฐานะของผู้ชายนะโดยเฉพาะอย่างเกาหลีใต้เนี่ยเนาะประเด็นก็คือว่าเขาเองจะต้องผ่านการไปเกณฑ์อาหารนั่นแปลว่าชีวิตเขาจะหายไปแล้ว2ปีถูกไหมฮะแล้วในนี้เขาก็ยังจะต้องไปเรียนหนังสือนะคะก็คือเรียนต่อจนจบปริญญาเอกนั่นหมายความว่าในขณะที่เพื่อนๆหลายคนเนี่ยเริ่มก่อร่างสร้างตัวนะคะได้ดำรงตำแหน่งใหญ่โตหรือว่ามีครอบครัวที่น่ารักนะมีลูกที่น่ารักโอกียังใช้ชีวิตเหมือนกับคนที่ยังไม่มีอนาคตนะฮะมองไม่เห็นอนาคตด้วยการเรียนหนังสือแล้วที่สำคัญก็คือเรียนไปทางด้านสังคมนะสายสังคมเสียด้วยนะฮะ
ซึ่งเราก็ต้องบอกว่าในประเทศที่เน้นไปที่อุตสาหกรรมหนักเช่นเกาหลีนะฮะใต้ในวงเล็บนะฮะก็ choice ของการเลือกที่จะเรียนของโอกีเนี่ยไม่ได้รับความนิยมนะฮะไม่ว่าจะเป็นจากคนรอบข้างก็จะมองว่าเอ้ยเป็นลูกผู้ชายนะฮะทำไมไม่ทำธุรกิจนะฮะเป็นลูกผู้ชายทำไมคือมันมีอย่างอื่นที่มันน่าจะดีกว่าการเป็นการเรียนด้านนี้และถัดไปคือพอดูอย่างนี้ปุ๊บเอ้ยการเป็นอาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยในมุมทั้งหมดทั้งมวลของคนรอบข้างเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นมุมที่แบบดูโดดเด่นอะแต่ว่าเรารู้สึกว่าโอกีพึงพอใจในชีวิตหรือเปล่านะฮะคือทั้งเรื่องเนี่ยมันจะบอกว่าโอกีตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตัวเองก็คืออยู่โรงพยาบาลแล้วเป็นเรื่องที่ตัวเอกไม่สามารถที่จะพูดได้นะฮะหรือว่ามีพัฒนาการก็คือการพูดอยู่ในลำคอนะฮะแต่เริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคือตื่นมาปุ๊บทำอะไรไม่ได้นะฮะเรื่องเราตื่นขึ้นมาปุ๊บภรรยาในเรื่องเนี่ยอยู่ที่ไหนนะแล้วมันก็ไม่มีใครบอกเขาหรอกแต่ว่าในที่สุดเขาก็รับทราบเองนะฮะจากการผ่านไปแต่ละวันเนี่ยก็คือว่าโอกีเองเนี่ยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์นะฮะแล้วก็การประสบอุบัติเหตุเนี่ยส่งผลให้กับเหมือนกับเขาก็คือเสียโฉมนะก็คือกลายเป็นคนพิการไปเลยนอกจากเสียโฉมนะฮะกลายเป็นคนพิการแล้วก็แบบคือไปทางไหนคนก็เบือนหน้ารู้สึกโอ๊ยแบบกลายเป็นคนที่หน้าแบบต้องโพกผ้าพันหัวอะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วก็ต้องมานั่งเริ่มแบบนับหนึ่งกับชีวิตใหม่ก็คือการทำกายภาพบำบัดที่สำคัญก็คือภรรยาก็เป็นเสียชีวิตไปด้วยนะคะในเรื่องเนี่ยเราก็รู้สึกโอ้โหแบบเฮ้ยชะตากรรมของคนคนนึงทำไมมันน่าสงสารจังเลยแล้วก็เป็นเรื่องราวที่จะเล่าผ่านมุมมองของโอกีว่าแบบเขามีความกลัวเขามีความกังวลอย่างไรบ้างนะคะเพียงแต่ว่าเรื่องราวเหล่านี้ที่พยายามพูดกันเข้าไปเนี่ยเราก็จะคือเหมือนกับพอมันพูดออกมาไม่ได้นะมันก็จะเป็นเหมือนเรากำลังอ่านความคิดของโอกีแล้วคนอื่นที่มากระทบต่อความคิดของเขาในเรื่องนี้ก็จะบอกว่าแม่ยายเนี่ยเป็นผู้ที่บริบาลโอกีนะเนื่องจากว่าพ่อแม่ของโอกีเนี่ยไปหมดแล้วนะคะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แบบพ่อแม่ของเขาก็เสียชีวิตเขาก็คือเป็นแบบมาคนเดียวนะคะแล้วก็ในเรื่องเนี่ยยังเห็นว่าเขาได้ทันเจอกับพ่อตานะแต่ว่าตอนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยจริงๆทั้งชีวิตก็คือมีแต่แม่ยายละนะคะสุดท้ายแม่ยายก็พยายามจะบอกว่าเราก็เหลือกันอยู่แค่นี้พ่อแม่ยายเองก็ไม่ได้มีใครนะที่มีแล้วแบบรักปานดวงใจก็คือลูกสาวซึ่งก็เสียชีวิตไปแล้วกับอุบัติเหตุรถยนต์นะโอกีเองก็คือเป็นเราก็ไม่แน่ใจว่าเอาเหมือนกันเลยความสัมพันธ์เรายังควรจะคงอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าผูกกันด้วยลูกสาวนะลูกสาวซึ่งอันนึงเป็นภรรยาคนนึงเนี่ยและอีกอันก็เป็นลูกสาวคนเดียวเนี่ยของแม่ยายเสียชีวิตไปแล้วนะแต่ก็ปรากฏว่าแม่ยายก็โอเคก็คือมีการบ่นว่าเอ้ยเงินเนี่ยก็ไม่ค่อยพอแล้วนะเงินค่าประกันชีวิตเงินอะไรที่แบบเริ่มมาเนี่ยมันก็เริ่มร่อยหรอนะเราก็จะเห็นว่าโอกีเองนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในวัย40กว่าแต่เป็นจุดที่เนื่องจากว่ากว่าจะเรียนจบมานานนะทุกท่านเป็นจุดที่เพิ่งจะเริ่มต้นก่อร่างสร้างตัวกับชีวิตเป็นจุดที่ยังต้องผ่อนบ้านคือเป็นเราเรียกได้ว่าเป็นชนชั้นกลางทั่วไปถึงแม้จะทำงานในอาชีพที่เราคิดว่าหลายคนนะถ้าบอกว่าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมันก็มั่นคงนะคือในนี้มุมของโอกีเองเขาก็ยังรู้สึกว่างานเขามั่นคงนะแม้เขาประสบอุบัติเหตุเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มั่นคงเดี๋ยวถ้าเขาหายเขาก็จะกลับไปสอนต่องานยังรอเขาอยู่นะแต่วงเล็บมันก็ไม่ได้เป็นในแบบที่เขาคิดเนาะอย่างไรก็ตามนะคะมุมมองของแม่ยายคือว่าเฮ้ยเราต้องลำบากเราต้องเริ่มรัดเข็มขัดแต่เดิมโอกีเองเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่จากแบบเหมือนกับนักกายภาพบำบัดอะไรเงี้ยนะสุดท้ายแม่ยายเนี่ยก็เริ่มให้คนแบบไม่ต้องมาคล้ายๆเดี๋ยวเราจะดูแลเธอเองนะคะแล้วโอกีเองก็แบบเหมือนมีเพื่อนมาเยี่ยมปรากฏว่าแม่ยายก็พูดจากับเพื่อนเขาไม่ดีเลยอะไรเงี้ยแล้วแม่ยายก็จะออกไปแต่ละวันเนี่ยก็จะออกไปเหมือนกับไปยังสวนนะคะคือสวนเนี้ยเขาก็ย้อนไปเล่าถึงเรื่องของภรรยาว่าภรรยาเนี่ยเป็นคนที่แบบอยากทำนู่นอยากทำนี่นะคะแต่ว่าชีวิตก็เหมือนกับไม่ประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างมันก็เลยเป็นเรื่องราวที่พูดเสมือนกับว่าโอกีเนี่ยเลี้ยงเป็นฝ่ายเลี้ยงดูภรรยานะโอกีผู้ซึ่งวงเล็บมาตัวเปล่าใช่ไหมคือไม่มีคุณพ่อคุณแม่มาแล้วก็สู้ชีวิตของตัวเองมาแต่วันเมื่อมีภรรยาภรรยาก็ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตของเขาอยู่ในฐานะที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ต้องเลี้ยงดูภรรยาภรรยาผู้ซึ่งมีความฝันภรรยามักจะเอารูปของคนที่มีชื่อเสียงนะคะที่เหมือนกับเป็นไอดอลแบบประเภทสตรีไอดอลทั้งหลายเนี่ยเก็บเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นเก็บเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์บ้างหรือมีไอดอลอะไรบางอย่างแต่คือโอกีก็บอกว่าก็คงอยากจะเป็นคนเหล่านั้นน่ะแต่ภรรยาเองในมุมมองเขาก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรแล้วโอกีก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะทีนี้เรื่องมันก็ดำเนินต่อไปว่าอ้าวแล้วชีวิตพอมาถึงจุดนี้
เราก็ไม่มีภรรยาไว้ให้บ่นแล้วนะคะเราเหลือแต่แม่ยายกับเราซึ่งเราไม่สามารถที่จะหาเงินได้ประกันไม่ครอบคลุมแล้วเราจะทำอย่างไรกันเล่าแม่ยายก็ไปขุดหลุมใช่ไหมคือหลุมเนี่ยก็ต้องบอกว่าภรรยาเองเนี่ยเป็นคนมีความฝันนะคะว่าแบบอยากปลูกสวนแบบอยากทำสวนให้สวยตอนแรกเราก็จะคิดตามโอกีไปว่าเออเว้ยสงสัยแม่ยายเนี่ยอาจจะมีความอยากที่จะทำให้สวนเหล่านี้เป็นความฝันที่เป็นความจริงของภรรยาเพราะเหมือนกับแม่ยายก็บอกว่าเออเนี่ยเขาก็แบบไปเก็บโต๊ะเก็บนู่นเก็บนี่อะไรเงี้ยคือรักลูกสาวมากในเรื่องคือแบบมีลูกสาวคนเดียวแล้วก็พอไปเก็บนู่นเก็บนี่ก็ทำให้เจอกับบันทึกของลูกสาวนะคะตรงนี้แหละทุกท่านที่อันนี้จะเล่าไม่ได้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการรีวิวหนังสือที่ทำให้เรื่องมันทวิสต์ไปว่าอ๋อสิ่งที่แม่ยายกำลังขุดหลุมทั้งเรื่องเนี่ยส่วนตัวจะไม่ได้คำตอบนะคะคือเผอิญว่าคำตอบมันจะอยู่ไปในสักหน้าที่200กว่าแต่เราต้องบอกว่าเออถ้าพูดว่าหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างไรมันไม่ได้มีอารมณ์สยองขวัญค่ะทุกท่านแต่ถ้าจะใช้คำนี้ต้องบอกว่า plot twist นะมีความ plot twist นิดนึงว่าแบบเออเฮ้ยพอมันหักมุมปุ๊บการจบก็จะเป็นในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็ต้องไปติดตามดูว่าโอกีจะหายไหมนะคะความสัมพันธ์ระหว่างเขากับแม่ยายเนี่ยจะดีขึ้นไหมนะคะแล้วเพื่อนๆหรือว่านักกายภาพบำบัดเนี่ยตัวละครเหล่านี้จะสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตของโอกีอย่างไรได้บ้างนะคะสำหรับคะแนนนะคะของหนังสือเล่มนี้ที่บอกว่าโอ้แบบคือเราจะไม่สนใจนะว่าเขาได้รางวัลอะไรมาบ้างอันนี้เป็นการอ่านแล้วก็เหมือนกับให้คะแนนส่วนตัวนะคะต้องบอกว่าในเรื่องของความต่อเนื่องของหนังสือสามารถอ่านรวดเดียวจบถามว่าจะเป็นหนังสือที่ recommend ไปให้คนอื่นอ่านไหมส่วนหนึ่งคือรู้สึกว่าก็แนะนำได้นะคะก็จะแนะนำเหมือนกับที่แนะนำทุกท่านแหละว่าอ๋อเรื่องมันแบบ plot twist นิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าให้คะแนนนะคะเล่มนี้ให้ไม่เยอะมากอยู่ที่เกรด C บวกนะคะเมื่ออ่านจบนะอยู่ที่เกรด C บวกแต่ต้องบอกว่าพอจบเรื่องแล้วเนี่ยมันยังเหมือนกับมีธีมของคำว่าโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะดังนั้นใครที่สนใจก็ไปหาซื้อได้นะคะก็ยังมีขายอยู่เนาะของสำนักพิมพ์บิบลีนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดนะคะชะตากรรมของการรีวิวหนังสือเรื่องหลุมลับแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วหนังสือเล่มเนี้ยจะเป็นอย่างไรจะพาทุกท่านไปสู่หลุมอนาคตการอะไรนะคะก็ต้องไปติดตามอ่านกันนะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ